ใครได้ประโยชน์ที่ผ่านมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสหรัฐอเมริกาบอกว่าสหรัฐได้ประโยชน์นะแบบนี้นะครับสงครามไวรัสโคโรนาเนี่ยได้ประโยชน์เพราะคนจะไม่ลงทุนในประเทศจีนจะหันมาลงทุนในสหรัฐอเมริกามากขึ้นซึ่งก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักสวัสดีครับพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์ตอนนี้เริ่มชัดขึ้นนะฮะว่าใครอยู่เบื้องหลังของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการวิเคราะห์ไปต่างๆนานาว่ามันเกิดจากการระบาดด้วยสัตว์ชนิดนั้นชนิดนี้ตอนแรกก็มีรายงานว่ามันอาจจะแพร่ระบาดมาจากข้างข่าวนะครับตอนหลังก็มีการรายงานว่ามันอาจจะแพร่ระบาดมาจากสัตว์ชนิดอื่นนะฮะที่มีการแพร่ระบาดจากสัตว์สู่คนแต่จนถึงขนาดนี้ยังไม่มีการค้นพบตัวกลางที่จะสามารถที่จะทำให้ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เนี่ยระบุชัดเจนนะครับว่ามันมาจากไหนจึงสามารถเข้าสู่คนได้ซึ่งโดยส่วนใหญ่พบในข้างคาวและงูเนี่ยนะครับคือโคโรนาเนี่ยแต่ประเด็นก็คือว่ามันทำยังไงมาเข้ามนุษย์ได้อย่างไรก็ตามนะฮะการรักษาพยาบาลของประเทศไทยเนี่ยนะฮะซึ่งก็ประสบความสำเร็จไปแล้วหลายรายปรากฏว่าทำให้ผู้ป่วยที่มีอาการหนักกลับเข้าสู่สภาวะปกติได้แต่ยอดผู้ป่วยไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ตอนนี้ทะลุกว่า 30,000 รายแล้วนะครับแล้วก็มีการประเมินว่าจะมีตัวเลขพุ่งถึง 2-300,000 รายในระยะเวลาประมาณ 10-15 วันนักวิทยาศาสตร์ประเมินอย่างนั้นอย่างไรก็ตามเดี๋ยวมาดูนะประเด็นที่น่าสนใจก็คือใครได้ประโยชน์จากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่มากที่สุดมาดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนนะฮะทั่วโลกเกิดปรากฏการณ์อะไรที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประเด็นอะไรที่น่าติดตามกันบ้างนะครับรัสเซียก็จวกอิสราเอลใช้เครื่องบินพลเรือนเป็นโล่ขณะไล่ยิงบอมในซีเรียสำนักข่าว AP นะครับรายงานว่ากองทัพรัสเซียกล่าวหาอิสราเอลนะครับว่าใช้เครื่องบินพลเรือนบรรทุกผู้โดยสาร172คนเป็นโล่ป้องกันการโจมตีต่อต้านทางอากาศของซีเรียในขณะที่อิสราเอลกำลังทำการโจมตีทางอากาศใกล้ดามัสกัสอยู่นะครับกองกำลังทางอากาศอิสราเอลทำการโจมตีเป้าหมายในพื้นที่เมืองหลวงนะครับกระตุ้นให้ซีเรียต้องตอบโต้อย่างฉับพลันกระทรวงกลาโหมของรัสเซียระบุในถ้อยแถลงนะครับเมื่อตอนที่เครื่องบินอิสราเอลทำการโจมตีเครื่องบิน Airbus 320กำลังเตรียมการลงจอดดันพื้นที่สีแดงของการโจมตีของทางอากาศและยิงปืนใหญ่นะครับการตอบสนองอย่างฉับพลันของผู้ควบคุมจราจรทางอากาศที่สนามบินดามัสกัสทำให้เครื่องบิน A320 สามารถลงจอดพื้นที่พื้นดินดังกล่าวซึ่งอยู่ในเส้นทางการยิงของระบบการต่อต้านทางอากาศของซีเรียนะครับเครื่องบิน A320 ที่มาจากกรุงเตหะรานลงจอดอย่างปลอดภัยที่ฐานทัพอากาศนะครับฮาเมมินที่รัสเซียควบคุมในจังหวัดลาเกียของซีเรียนะครับกระทรวงก็กล่าวเสริมว่าไม่ได้ระบุชื่อของสายการบินซึ่งตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าในขณะที่สหรัฐอเมริกาพ่ายแพ้สงครามในซีเรียปุ๊บสิ่งที่ตามมาก็คือสหรัฐอเมริกานั้นถอยปุ๊บรัสเซียซึ่งสนับสนุนอัสซาสในซีเรียอยู่ก็รุกทำการโจมตีฝั่งที่อยู่ตรงข้ามกลุ่มอัสซาสทั้งหมดที่รับการสนับสนุนจากฝั่งสหรัฐอเมริกาก็มีเครื่องบินเนี่ย A320 นะบินเข้ามานะรัสเซียก็โจมตีมันเนี่ยเอาผู้โดยสารมาเป็นโล่เพราะเขาจะเล่นงานนะกลุ่มที่เรียกว่ากบฏซึ่งอยู่ต่อต้านฝั่งรัฐบาลของซีเรียในเรื่องของ impeachmentหลังจากที่สภาล่างนะครับได้ลงมติ impeachment ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แต่สภาสูงได้ลงมติทำให้ทรัมป์ชนะปรากฏว่าสภามีการลงมติทรัมป์บนข้อกล่าวหานะครับประธานสภาเดโมแครตฉีกทิ้งคำประสัยนโยบายของทรัมป์ซึ่งก็ปรากฏว่าวุฒิสภาลงมติส่วนใหญ่ให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์
แห่งสหรัฐอเมริกาพ้นจากการถูกถอดถอนจากตำแหน่งหรือการ impeachment นะครับซึ่งไม่พ้นผิดจากความคาดหมายขณะที่บรรยากาศการแถลงนโยบายประจำปีผู้นำสหรัฐอเมริกานะครับช่วงค่ำวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาร้อนระอุด้วยฉากดราม่าระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับผู้แทนประธานสภาผู้แทนราษฎรหญิงจากพรรคเดโมแครตนะครับที่สะท้อนความแตกแยกรุนแรงระหว่างรีพับลิกันกับเดโมแครตในช่วงไม่กี่เดือนก่อนศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีปี2020คือสาเหตุเกิดจากประธานสภาผู้แทนราษฎรยื่นมือไปขอจับทรัมป์แต่ทรัมป์ไม่สนใจยื่นเอกสารให้หันกลับในขณะที่ทรัมป์กำลังแถลงเสร็จก็ฉีกเอกสารนึงแค่นั้นคือหลักที่สำคัญหลังจากที่มีการลงมติเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรื่องของสภาสูงเรื่องของการ impeachment นะครับรีพับลิกันสามารถเอาชนะได้ทรัมป์ก็สามารถเอาชนะได้ในครั้งนี้นะฮะปรากฏว่านายพลที่ไปเป็นพยานเล่นงานประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ฝันไม่เลี้ยงสั่งปลดฟ้าผ่านะฮะนายทหารและก็ทูตที่เป็นพยานในคดีถอดถอนสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกามีคำสั่งปลดพลโทอเล็กซานเดอร์วินแมนนะครับและกอร์ดอนซอนแลนนะครับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำสหภาพยุโรปหลังจากที่ทั้งคู่ให้การเป็นพยานในคดีถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และเปิดเผยข้อมูลสร้างความเสียหายต่อผู้นำสหรัฐมากที่สุดวินแมนซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการด้านยูเครนประจำสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับถูกเชิญตัวมายังทำเนียบขาวเพียง2วันหลังจากที่วุฒิสมาชิกของสหรัฐอเมริกาลงมติให้ทรัมป์พ้นข้อกล่าวหากดดันยูเครนในการตรวจสอบการเล่นงานโจไบเดนผู้สมัครประธานาธิบดีตัวเต็งของพรรคเดโมแครตนะครับวินแมนถูกบีบให้ออกนะครับเนื่องจากพูดความจริงเดวิดเพลสแมนทนายความของวินแมนระบุเช่นนั้นหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงฮะซอลแลนด์ก็ออกมายืนยันว่าเขาถูกปลดจากตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำ EU เช่นกันทั้งสองคนถือว่าเป็นพยานปากสำคัญนะครับที่นำไปสู่ข้อมูลส.ส.เดโมแครตระหว่างที่สภาผู้แทนราษฎรเปิดการไต่สวนการถอดถอนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับมีรายงานว่าเยฟเกนีนะครับพี่น้องฝาแฝดของวินแมนทำงานเป็นทนายความให้กับNSC นะครับก็ถูกเชิญตัวมายังทำเนียบขาวเช่นกันทรัมป์ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับหลังรอดคดีถอดถอนว่าตัวรู้สึกแค้นพวกเดโมแครตและเจ้าที่รัฐที่ให้ความร่วมมือกันในการไต่สวน impeachment ผมไม่พอใจเขานะคุณคิดว่าผมควรจะพอใจเขาหรือไงนะครับทรัมป์เอ่ยถึงวินแมนแล้วก็สุดท้ายก็โดนปลดทั้งทหารทั้งชุดเป็นไงฮะเดโมแครซีหรือประชาธิปไตยเขาก็เรียกกันแบบนี้แหละในขณะที่สิงคโปร์ยกระดับการเตือนภัยไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นะฮะเท่าเมื่อครั้งเกิดโรคซาระบาดสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าสิงคโปร์รายงานว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่3รายนะครับที่ไม่ได้มีความเชื่อมโยงกับผู้ติดเชื้อก่อนหน้านี้นะครับหรือเดินทางไปจีนมาก่อนกระตุ้นให้ทางการต้องยกเลิกการเตือนภัยเป็นสีส้มระดับเดียวกันที่เคยใช้กับการแพร่ระบาดของซาเมื่อปี2003ในตอนนี้สิงคโปร์ก็มีผู้ติดเชื้อแล้วไม่ต่ำกว่า33รายเตือนภัยระดับส้มหมายความว่าเชื้อไวรัสนี้อันตรายร้ายแรงนะครับและสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้โดยง่ายและเคยถูกประกาศใช้ครั้งล่าสุดในช่วงการแพร่ระบาดไข้หวัดใหญ่ H5N1 นะครับในปี2009ถึงปี2010โรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันหรือโรคซาร์ทำให้มีคนเสียชีวิตกว่า30คนในสิงคโปร์และอีกหลายร้อยคนนะทั่วโลก นะครับก็มีการประกาศซึ่งระดับสูงสีแดงคือบ่งชี้ว่าไวรัสกำลังแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางตอนนี้ก็ยังเป็นสีส้มอยู่ในขณะที่ในประเทศจีนมีคนเสียชีวิตแล้ว 34,546 รายตายถึง722ศพนะครับบริษัทเรือสำราญสหรัฐอเมริกาห้ามพลเมืองจีนขึ้นเรือสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในจีนเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 34,546 คนเสียชีวิตไปแล้ว722คนนะครับขณะที่บริษัท
เรือสำราญยักษ์ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาประกาศงดรับผู้โดยสารที่เป็นพลเมืองจีนโดยไม่สนว่าจะเคยเดินทางไปจีนเมื่อไหร่นะครับคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีนจึงประกาศพบผู้ติดเชื้อราว 3,399 รายทำให้ยอดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศนะครับขยับไปที่ 34,546 คนและยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น86คนจากวันก่อนหน้านี้อยู่ที่722คนไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ซึ่งกำเนิดมาจากอู่ฮั่นในมณฑลหูเป่ยได้แพร่ระบาดในภูมิภาคต่างอื่นๆของโลกนะครับทำให้มีผู้ติดเชื้อแล้ว320รายใน27ประเทศจากการเก็บข้อมูลของสำนักข่าวรอยเตอร์ไมค์ไรอันนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านสถานการณ์ฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO นะครับชี้ว่ากระแสกีดกันคนเอเชียในตะวันตกเกิดขึ้นนะครับจากการเชื่อมโยงไวรัสอู่ฮั่นเป็นสิ่งที่รับไม่ได้โดยสิ้นเชิงและจำเป็นต้องหยุดเสียบริษัท Royal Cambrian Cruise จำกัดนะครับซึ่งมีฐานในเมืองไมอามี่ออกประกาศนะครับว่าผู้โดยสารหรือลูกเรือที่เดินทางไปกลับหรือผ่านจีนแผ่นดินใหญ่ฮ่องกงมาเก๊าในช่วง15วันก่อนหน้านี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นเรือทุกกลำนะครับไม่เพียงเท่านั้นบริษัทเรือสำราญแห่งนี้ยังประกาศห้ามผู้โดยสารที่ถือหนังสือเดินทางจีนฮ่องกงและมาเก๊าทุกคนขึ้นเรือไม่ว่าจะพำนักอยู่ในครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่รัฐบาลจีนออกมาวิพากษ์วิจารณ์คำสั่งแบนและมาตรการกีดกันที่เกินกว่าคำแนะนำของ WHO นะครับหรือ WHO พร้อมกล่าวหาประเทศหรือบริษัทที่ทำเช่นนั้นว่าจงใจสร้างความหวาดกลัวนะครับผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จึงได้ใช้มาตรการปิดเมืองยกเลิกเที่ยวบินสั่งปิดโรงงานเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ซึ่งเวลานี้เริ่มส่งผลกระทบต่อตลาดโลกและสภาวะธุรกิจที่เพิ่งพาซัพพลายเออร์ของจีนไมค์ปอมเปโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับระบุว่าวอชิงตันเตรียมอนุมัติงบประมาณสูงถึง100ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยเหลือจีนและสนับสนุนมาตรการสกัดกั้นไวรัสโคโรนาของ WHO โดยล่าสุดสหรัฐมีการส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์น้ำหนักเกือบ 17.8 ตันไปยังจีนทั้งหน้ากากอนามัยนะชุดกาวสำหรับบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็เครื่องช่วยหายใจ WHO ได้ระดมเงินบริจาค675ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อตอบสนองวิกฤตสาธารณสุขครั้งใหญ่นี้นะครับจนถึงเดือนเมษายนซึ่งล่าสุดมีผู้ร่วมบริจาคสมทบทุนแล้ว110ล้านดอลลาร์สหรัฐในจำนวนนั้นเป็นเงินมาจากมูลนิธิของบิลเกต100ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่สำนักข่าวซินหวารายงานว่ากรรมการสาธารณสุขของจีนระบุว่ามีผู้ป่วยติดสงสัยในประเทศจีนเพิ่มขึ้น 4,214 รายผู้ติดเชื้อที่มีอาการหนักเพิ่มขึ้น 1,280 รายและผู้ติดเชื้อที่รับการรักษาหายอย่างดีออกจากโรงพยาบาล510รายปัจจุบันจำนวนผู้ติดเชื้อยังคงมีอาการรวมกันอยู่ 6,101 รายผู้ป่วยต้องสงสัยรวมอยู่ 27,657 รายแล้วก็ผู้ที่ติดเชื้อได้รับการรักษาจนหายดีออกจากโรงพยาบาลได้อยู่ที่ 2,050 รายขณะที่จำนวนบุคคลที่มีประวัติติดต่อใกล้ชิดติดเชื้อและถูกเฝ้าระวังสั่งรวมอยู่ที่ 34,500 นะฮะ345,498 ราย 300,000 กว่าแล้วนะโดยมี 26,702 รายได้รับการปล่อยตัวจากการสังเกตการทางการแพทย์ส่วนอีก 189,660 รายอยู่ในระหว่างการสังเกตอาการนะครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่เรือสำราญญี่ปุ่นมีการกักโรคปรากฏว่าเรือสำราญเพิ่มอีก3รายรวมเป็น64รายสำนักข่าว AP นะครับรายงานว่าทางการญี่ปุ่นนะพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นะครับอีก3คนนะครับเรือสำราญ Diamond Princess นะครับซึ่งถูกกักโรคอยู่นอกชายฝั่งโยโกฮาม่านะครับทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อบนเรือขยับเป็น64คนนะครับเจ้าที่สาธารณสุขญี่ปุ่นได้ทำการตรวจสุขภาพโดยสารกลุ่มเสี่ยงบนเรือสำราญไปแล้วจำนวน280คนมีการยืนยันตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น41คนในวันเดียวกันนะฮะเรือ Diamond Princess นะครับมีผู้โดยสาร 3,700 คนถูกทางการญี่ปุ่นกักโรคที่ท่าเรือโยโกฮาม่ามา14วันนะครับ
พบว่ามีคนป่วยวัย80ปีซึ่งโดยสารเรือลำนี้จากฮ่องกงเมื่อเดือนมกราคมติดเชื้อไวรัสซึ่งมาต้นตอมาจากหูเป่ยของจีนนะครับต่อมาก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยจนพบอยู่ตอนนี้ก็64รายนะที่เป็นที่มาของเรือสำราญลำอื่นๆจึงไม่ยอมให้คนจีนขึ้นเรือเลยทีเดียวในขณะที่พลเมืองของสหรัฐอเมริกาวัย60ปีติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เสียชีวิตรายแรกที่โรงพยาบาลเมืองอู่ฮั่นญี่ปุ่นวัยเดียวกันก็เสียชีวิตอีก1รายสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าสถานทูตสหรัฐอเมริกาในกรุงปักกิ่งนะครับยืนยันว่ามีชาวอเมริกันวัย80คนวัย80นะครับติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เสียชีวิตเป็นรายแรกในโรงพยาบาลอู่ฮั่นและคาดว่าจะเป็นเหยื่อชาวต่างชาติรายแรกในจีนขณะที่ญี่ปุ่นได้รับแจ้งพลเมืองเสียชีวิต1รายเช่นกันแต่ยังไม่ยืนยันเกิดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือไม่โฆษกของสถานทูตสหรัฐอเมริกานะครับได้สัมภาษณ์กับ AFP ว่าเรายืนยันว่ามีพลเมืองสหรัฐอเมริกาวัย60ปีติดเชื้อไวรัสโคโรนาและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเมืองอู่ฮั่นเมื่อ6กุมภาพันธ์นะครับโฆษกของสถานทูตสหรัฐอเมริกาไม่ได้ระบุผู้เสียชีวิตเป็นชายหรือหญิงหรือปฏิเสธนะครับพร้อมปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเพื่อเห็นแก่ความเป็นส่วนตัวของครอบครัวผู้สูญเสียขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นยืนยันว่ามีชาวญี่ปุ่นสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เสียชีวิตที่โรงพยาบาลอู่ฮั่นก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเอาล่ะนั่นก็เป็นปรากฏการณ์เท่านั้นแต่ประเด็นสำคัญไกลได้ประโยชน์จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เสียประโยชน์ไม่ต้องบอกก็รู้จีนโดนหนักตอนนี้ขยายตัวไปมากกว่า10ประเทศทั่วโลกนะครับมีคนติดมากกว่า300คนนะครับที่ขยายไปทั่วโลกขนาดนี้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองผมเรียนหลักนะครับเวลาดูปรากฏการณ์เนี่ยท่านผู้ชมต้องจับหลักมาให้ได้ถ้าจับหลักมาได้จะรู้ทันทีว่าใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์และเป้าหมายมันคืออะไรทำอะไรนะครับหลักเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองสงครามมี3ประการ1สงครามอาวุธ2สงครามทางการค้า3สงครามไวรัสเป็นหลักสากลในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองที่ทำแบบนี้มากันนับร้อยปีละนะฮะส่วนที่เหลือเนี่ยที่เราเห็นเป็นเพียงปรากฏการณ์ทางการเมืองปรากฏการณ์มันคืออะไรตัวแปรต้นก็คือหลักก็คือตัวแปรต้นที่เหลือเป็นตัวแปรตามเนี่ย3ตัวแปรตามอยู่แค่นี้3ประการนะตัวแปรตามเนี่ยนะครับที่เราพูดถึงตัวหลักก็คือตัวแปรต้นก็คือสงครามทางการค้าสงครามอาวุธนะฮะแล้วก็สงครามไวรัสนะบางคนก็บอกว่าเป็นสงครามชีวภาพแล้วแต่เนี่ยถ้าพูดถึง3ประการทั้ง3สงครามเนี่ยใครได้ประโยชน์ทราบไหมฮะท่านผู้ชมลองเดาดิใครได้ประโยชน์จากสงคราม3ประเภทเนี่ยทราบไหมนะฮะให้เวลา1นาทีลองคิดดิ3สงครามเนี่ยนะ3ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์เนี่ย3ประการเนี่ยใน3ยุทธการเนี่ยใครได้ประโยชน์นะคำตอบของมันคือใครทราบไหมฮะมหาอำนาจได้ประโยชน์สงครามอาวุธคนที่ประเทศที่ขายอาวุธได้ประโยชน์สงครามทางการค้าประเทศที่มีการค้าขนาดใหญ่ได้ประโยชน์สงครามไวรัสประเทศที่มียามากที่สุดประเทศนั้นได้ประโยชน์ในประเทศจีนในเชิงปรากฏการณ์ที่ผ่านมาผมเคยอธิบายแล้วจีนเจออะไรบ้างไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ไข้หวัดหมูไข้หวัดนกในช่วงเวลาเดียวกันเลยฟึบทั้งประเทศและสิ่งที่มันหายไปคือสงครามทางการค้ามันหายไปมันเงียบไปเลยนะเงียบกิ๊บไปเลยสหรัฐก็พยายามจะแสดงตัวบอกว่าเขาเนี่ยทำการช่วยเหลือเต็มรูปแบบโน่นนี่นั่นที่ผ่านมานะฮะสหรัฐจะทำการช่วยเหลือแต่จีนก็ปฏิเสธต่อมาสหรัฐประกาศว่าห้ามคนจีนเข้าประเทศใครจะมาก่อนมาหลังก็ต้องห้ามคนจีนเข้าประเทศสหรัฐไอ้จีนก็โจมตีสหรัฐอเมริกาว่าทำเกินไปเกินที่ WHO ประกาศและตอนนี้บริษัทองค์กรเอกชนต่างๆก็ทำหลักการเดียวกันมันทำให้สภาวะเศรษฐกิจของจีนกำลังตกต่ำอย่างหนักจีนใช้วิธีการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยวิธีไหนทราบไหมฮะเขาเริ่มต้นด้วยการใช้หลักการกระตุ้นเศรษฐกิจใช้เงินมากกว่า5ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐทำอะไรฮะทำการทำธนบัตรขึ้นมานะครับทำธนบัตรขึ้นมาให้ประชาชนไปซื้อแล้วก็เป็นการลงทุนระยะสั้นกลางยาว
นะครับแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าจะกลางหรือยาวขนาดไหนนะแต่ว่าเขาให้ประชาชนไปแห่ซื้อเพื่อดำเงินส่วนนี้มาทำการกระตุ้นเศรษฐกิจนี่คือกลยุทธ์ของจีนใช้เงินประชาชนเนี่ยมาทำเงินไม่มีแต่ใช้เงินของประชาชนสร้างธนบัตรขึ้นมานะครับสร้างความแข็งแกร่งขึ้นมาคนในประเทศมาร่วมกันทำการแก้ไขปัญหาจีนยอมรับนะครับว่าสภาวะเศรษฐกิจมันจะได้รับผลกระทบล่าสุดประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้ทำการโทรศัพท์ไปคุยกับประธานาธิบดีโดนชวามว่าง่ายอย่าศึกยอมทำทุกอย่างยอมอะไรสงครามสัญญาเสียเปรียบที่ลงนามกันวันที่15มกราคมพุทธศักราช2563หรือปี2020เนี่ยซึ่งมีการลงนามที่วอชิงตันเนี่ยนะครับซึ่งให้รองประธานาธิบดีไปลงนามกับประธานาธิบดีโดนชวามจีนยอมทุกอย่างตามเงื่อนไขที่สหรัฐอเมริกากำหนดตามเงื่อนไขสงครามทางการค้าเฟสที่1ซึ่งยังมีเฟส2เฟส3อีกนะครับจีนยอมลดภาษีนำเข้าที่จะเข้ามายังประเทศของตัวเองอย่างเต็มรูปแบบคือจีนโดนหนักตอนนี้นะครับส่วนเรื่องสงครามทางการค้าเนี่ยจีนโดนหนักนะครับส่วนเรื่องสงครามอาวุธตอนนี้ประเทศที่ได้ประโยชน์คือประเทศที่ขายอาวุธประเทศที่ขายอาวุธตอนนี้ก็มี3ประเทศหลัก1สหรัฐอเมริกา2รัสเซีย3จีน3ประเทศหลักที่ได้ขายอาวุธนะครับส่วนเรื่องสงครามไวรัสใครได้ประโยชน์ที่ผ่านมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสหรัฐอเมริกาบอกว่าสหรัฐได้ประโยชน์นะแบบนี้นะครับสงครามไวรัสโคโรนาเนี่ยได้ประโยชน์เพราะคนจะไม่ลงทุนในประเทศจีนจะหันมาลงทุนในสหรัฐอเมริกามากขึ้นซึ่งก็ถูกวิจารณ์อย่างหนักเลยนะครับตอนนี้จากสหรัฐอเมริกาเล่นงานจีนจนแบบโหเซซัดนะครับก็ใช้พยายามทำตัวเป็นพ่อพระไปทำการช่วยเหลือจีนเพื่อให้ภาพลักษณ์ของตัวเองดูดีขึ้นอย่างไรก็ตามนะฮะประชากรของจีนซึ่งมีมากกว่า 1,400 คนในประเทศจีนเนี่ยมากกว่า30มณฑลตอนนี้ถูกสั่งปิดหมดห้ามไปโน่นไปนี่เนี่ยต้องใช้สิ่งหนึ่งท่านผู้ชมทราบไหมฮะคืออะไรต้องใช้วัคซีนและต้องใช้อีกอย่างนึงคือยารักษาโรคนะครับถ้าตอนนี้ใครมีวัคซีนนะฮะเพื่อที่จะป้องกันโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่คนทั้งจีนจะเฮกันไปมันจะเป็นเงินค่ามหาศาลซึ่งไม่ใช่เฉพาะจีนนะทั่วโลกจะเฮกันใช้ยานี้นะครับมันไม่ต่างจากอะไรมันไม่ต่างจากอาวุธไงเวลาไปเกิดระเบิดที่จุดใดจุดหนึ่งมีการทำสงครามระหว่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ประเทศรอบๆมันแห่ซื้ออาวุธกันหมดเพราะอะไรไม่รู้ว่าสงครามจะลามถึงประเทศตัวเองหรือไม่ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่มีหลักการเดียวกันนะสงครามไวรัสสงครามอาวุธสงครามเศรษฐกิจมีหลักการเดียวกันหลักการเดียวกันคือประเทศมหาอำนาจได้ประโยชน์ทั้งนั้นได้ประโยชน์จากอะไรจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นสงคราม3ประเภทเนี่ยประเทศมหาอำนาจจะได้ประโยชน์สงครามไวรัสสงครามอาวุธสงครามอาวุธแล้วก็สงครามต่างกันครับประเทศมหาอำนาจได้ประโยชน์นะครับและคนที่ประเทศที่ได้ประโยชน์สูงสุดคือประเทศไหนทราบไหมฮะประเทศที่กำหนดสถานการณ์เท่านั้นขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่
ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทย